วันนี้เราต้องรู้จักแผนโดยทั่วไปในประเทศไทยก่อนครับวิวัฒนาการของแผนของธุรกิจเครือข่ายเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มต้นแผนในประเทศไทยครั้งแรกก็คือแผนแบบ Stair Step นะครับแล้วก็มาต่อเป็นแผนแบบ Breakaway แผนแบบ Network Unilevel นะครับแล้วก็เป็นแผนแบบ Matrix Hybrid ต่อมาก็เป็นแผนแบบ Money Game นะครับเป็นแบบ Money Game กันแล้วก็เป็นแผนแบบ Binary 2สายงานเมื่อยุคหลังๆนี่เล่นแผน Binary นี่แผนนี้ก็คือทำให้คนอ่ะมีรายได้ได้เร็วนะครับช่วยเหลือกันง่ายแต่ก็ยังมีช่องว่างอยู่ครับมีช่องโหว่ของแผนอยู่บริษัทหนึ่งครับชื่อว่าบริษัทเอ็มซาเนี่ยเขาก็เลยทำแผนอีกแผนหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าการรวมข้อดีของทุกๆแผนนะครับมาเป็นแผนแบบแมทชิ่งนะครับแผนเป็นแมทชิ่งเนี่ยนะครับก็คือการรวมข้อดีของทุกๆแผนแต่แผนแมทชิ่งก็ยังมีช่องโหว่ของแผนอยู่ครับบริษัทนี้ด้วยก็เลยวิวัฒนาการแผนขึ้นมาใหม่เป็นแผนแบบเมกะแมทขึ้นมานะครับมาดูกันว่าแผนเมกะแมทเนี่ยปิดช่องโหว่ทุกๆแผนได้ยังไงเริ่มต้นเลยครับการออกแบบแผนเน็ตเวิร์กนะครับมีการออกแบบมาทั้งหมดอยู่3เชิงนะครับเชิงที่1ก็คือเชิงพฤติกรรมนะครับเชิงพฤติกรรมของคนทำงานจริง2เชิงตัวเลขก็ต้องจ่าย 60% ให้กับนักธุรกิจเข้ามือนักธุรกิจได้อย่างจริงๆนะครับแล้วก็เชิงโอกาสนะครับใครแนะนำใครเปิดโอกาสก็จะได้รายได้ตามนั้นนะครับเริ่มต้นธุรกิจง่ายๆนะครับเริ่มต้นอย่างนี้ครับวันนี้เราสมัครเป็นหุ้นส่วนกับเน็ตเวิร์กเนี่ยลงทุนครั้งเดียวตลอดชีวิตก็คือสมัคร300บาทเป็นนักธุรกิจตลอดชีวิตนะครับซื้อสินค้าราคาสมาชิกรับสินค้าและชุดแนะนำเนี่ย300บาทเนี่ยไม่ใช่แค่เสียเงิน300นะครับเรายังได้สินค้าแถมไปกับชื่อใบสมัครเนี่ยราคาเกือบ 1,000 บาทเลยทีเดียวดีมากๆนะครับไม่ต้องมีปัญหาว่าเวลาเราไปแนะนำเพื่อนให้เพื่อนสมัครแล้วก็นายจะได้นายลองซื้อสินค้าลองใช้ดูนะอันนี้ไม่ต้องครับให้เพื่อนเราสมัครแล้วก็ได้ใช้สินค้าได้เลยอันนี้ดีครับง่ายๆมากๆเลยต่อมาครับการเป็นนักธุรกิจเนี่ยที่มีรายได้ตามแผนแล้วต้องซื้อสินค้าครบ 1,000 PV นะครับซื้อก่อนพอซื้อ 1,000 PV เนี่ยครับเราจะใช้วิธีการไหนก็ได้ซื้อแบบสะสมใช้เองแนะนำหรือว่าคือทำแบบไหนก็ได้ขอให้ครบ 1,000 PV นะครับเราก็จะเป็นตำแหน่ง DA นะครับเป็นครั้งเดียวตลอดชีวิตแล้วเราก็รักษายอด300 PV 900บาทต่อเดือนรับรายได้เป็นแสนเป็นล้านได้เลยอันนี้ดีมากๆรายได้มีทั้งหมดนะครับ7ช่องทางก็มีกำไรการขายปีก 15-30% มีโบนัสส่วนตัวนักธุรกิจได้ 20% โบนัสขยายธุรกิจได้ 20% นะครับโบนัสขยายองค์กรได้ 10% โบนัสบริหารทีมอ่อน 20% โบนัสบริหารทีมแข็งได้ 10-13% โบนัสแมทชิ่งโบนัสเนี่ยจ่าย 150% ลึกลงไป4ชั้นชั้นลูกชั้นหลานชั้นเหลนแล้วก็ชั้นโลนนะครับเป็นอย่างนี้ครับยกตัวอย่างนะครับกำไรการขายปีก 15-30% เนี่ยโกเรจินเนี่ยนะครับไปขายปีกนะครับติดข้างกล่องไว้ที่ 1,664 บาทนะคะนักธุรกิจเนี่ยซื้อราคา 1,280 บาทไปขายก็ได้กำไร384บาทมีบางคนนะครับเขาขายได้ต่อเดือนเนี่ยเดือนละ 30-40 กล่องเลยทีเดียวกำไรการขายปีกเยอะมากเพราะว่าโกเรจินเนี่ยกินแล้วตอบโจทย์ผู้บริโภคเม็ดเดียวตกถึงท้องเนี่ยเขารู้ผลแล้วนะครับโบนัสส่วนตัวนักธุรกิจบริษัทจ่ายให้เรา 20% โบนัสข้อนี้นะครับดีมากๆเพียงแค่เราซื้อสินค้าครบ 1,000 PV ครั้งหนึ่งครั้งใดตลอดชีวิตเดือนต่อไปเราซื้อสินค้าเท่าไหร่เราก็ได้คืน 20% หมดไม่ต้องซื้อสินค้าเกิน 1,000 PV ก็ได้หมายว่าคือเดือนนี้เราซื้อ 1,000 PV แล้วนะครับในอีกตลอดชีวิตเราซื้อเท่าไหร่เราก็ได้คืน 20% หมดอันนี้คือข้อดีมากๆเราซื้อเยอะเราก็ได้เงินคืนเยอะผู้บริโภคนะครับเขาซื้อสินค้าเขาก็ต้องการส่วนลดก็ต้องการได้เงินคืนแผนข้อที่2นะครับสำหรับดูแลผู้บริโภค 80% ให้เขาซื้อสินค้าซ้ำโดยพฤติกรรมของเขาเองนะครับนี่การแผนออกแบบเชิงพฤติกรรมของผู้บริโภคจริงๆซื้อสินค้าแล้วก็ได้เงินคืนนี่ครับโบนัสขยายธุรกิจได้ 20% หมายความว่าอย่างนี้ครับวันนี้เราสนใจทำธุรกิจแล้วเราไม่ได้นำใครมาทำธุรกิจเราก็ได้ค่าแนะนำจากบริษัทนี้ด้วย 20%เพราะวันนี้เราแนะนำนายเอมาทำธุรกิจนายเอสนใจทำธุรกิจนะครับเกิดการบริโภคสินค้ามา 1,000 PV บริษัทดีนเวิร์กบอกว่าอ้าวคุณแนะนำนายเอมาให้กับผมนะครับแนะนำนายเอมาซื้อสินค้ากับบริษัทดีนเวิร์กเนี่ยบริษัทดีนเวิร์กให้ค่าแนะนำเรา 20% ให้ค่าแนะนำเรา 20% นะครับนายเอซื้อสินค้า 1,000 PV ก็คูณให้เรา 20% เราก็รับอีก200บาทนาย B ครับเป็นคนที่เราแนะนำมาเช็คเช่นเดียวกันกับนาย A ซื้อสินค้า 1,000 PV บริษัทก็คูณให้เรา 20% เราก็รับ200บาทเราไปเจอคนที่3ครับเป็นนาย C บริษัทไม่ให้ต่อ3ขาให้ต่อ2สายงานเอานาย C นี่ไปโยนลงใต้สายงานนาย A หรือว่าสายงานของนาย B ทีนี้เราโยนมาใต้สายงานนาย B นะครับ
นายซีซื้อสินค้า1,000 PU สักดีนักเหลือก็คูณให้เรา20%เราก็รับอีก200 บาทเราจะสามารถบอกได้ไม่จํากัดจํานวนไม่จํากัดชั้นอยู่ตรงไหนองค์กรก็ได้นะครับได้เลยยิ่งบอกเยอะยิ่งได้เยอะยิ่งบอกเยอะยิ่งรวยเยอะบริษัทก็จ่ายเงินเราเยอะเท่านั้นเลยครับมูลค่าขยายองค์กรนะครับ10% 5 ชั้นชั้นละ2%ยังไงบ้างชั้นที่1คือชั้นที่เราแนะนํามาเองนะครับคือนายแดงนี่แหละคือคนที่เราแนะนํามานายแดงแต่ละคนนะครับลูกเราคนที่เราแนะนํามาซื้อสินค้าเท่าไหร่ก็ตามบริษัทก็จะบวกคะแนนแต่ละคนที่ซื้อบวกแล้วก็คูณให้เรา2%จ่ายเป็นเงินกับเราพอลูกเรานะครับไปแนะนําใครมาต่อนะครับแต่ละคนนะก็จะเป็นหลานเราหลานเราเนี่ยครับแต่ละคนเนี่ยซื้อสินค้าเท่าไหร่ก็ตามนะบริษัทก็จะบวกคะแนนที่เขาซื้อเนี่ยนะครับแล้วคูณให้เราอีก2%ต่อมาครับเป็นชั้นเลนเราเลนเรามีจํานวนเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับแต่ละคนซื้อสินค้าเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยบริษัทก็จะบวกคะแนนที่ทุกคนซื้อเนี่ยนะครับคูณ2%แล้วก็จ่ายเงินให้กับเราต่อมาเป็นชั้นโหลนเราโหลนเรามีจํานวนเท่าไหร่ก็ตามนะครับบริษัทก็จะบวกคะแนนที่ทุกๆคนซื้อเนี่ยครับคูณให้เราอีก2%จ่ายเป็นเงินกับเราต่อมาครับเป็นชั้นลือครับลือเราเนี่ยนะครับชั้นที่5เนี่ยซื้อสินค้าแต่ละคนเท่าไหร่ก็ตามนะครับ1,000 PV 200 PV 300 PV บวกคะแนนที่เขาซื้อนะครับก็จะคูณให้เราอีก2%อันนี้ดีมากๆมาดูนี้เราจะเข้าใจครับชั้นที่1คือคนที่เราแนะนํามาเองสมมุติว่าเราเองแนะนํามา10คนผมว่าเชื่อว่าหลายๆคนแนะนําได้มากกว่านี้แน่ๆ10คนเนี่ยแต่ละคนซื้อสินค้าคนละ 1,000 PV บริษัทก็คูณให้เรา 2% เราก็ได้200บาททีนี้10คนเนี่ยครับลูกเราไปแนะนําอีกคนละ10เราก็จะมีหลาน100คนหลานเรา100คนเนี่ยครับซื้อสินค้าคนละนะครับคนละ 1,000 PV บริษัทก็คูณให้เรา 2% เราก็ได้อีก2,000บาทเพราะหลานเรา100คนไปแนะนําอีกคนละ10ก็กลายเป็นเลนเราเนี่ย1,000คน1,000คนซื้อสินค้าคนละ 1,000 PV บริษัทก็คูณให้เรา 2% เราก็ได้อีก 20,000 บาทต่อมาครับเป็นชั้นโหลนเราลดเราแต่ละคนเนี่ยนะครับซื้อสินค้าคนละ 1,000 PV ก็คูณให้เราอีก 2% เราก็ได้อีก 200,000 บาทต่อมาเป็นชั้นลือครับแต่ละคนก็ซื้อสินค้าคนละ 1,000 PV บริษัทก็คูณให้เรา 20% คูณให้เรา 2% ครับเราก็ได้อีก2ล้านบาทผมเชื่อว่าทุกคนคงมีคำถามค้านในใจผมว่าอันนี้คือทฤษฎีทำได้ 100% นะครับผมก็บอกว่าในโลกนี้ไม่มีใครทำอะไรได้ 100% ถ้าเราทำถูกบ้างผิดบ้าง 50%เรายังได้เดือนละนะครับเดือนละ1,100,000 บาทนี่นะครับแผนเนี้ยโตข้างเดียวเราก็ยังได้เงินอยู่ข้างเดียวองค์กรเราก็ยังได้เงินนะครับทีนี้ครับถือว่าถูกบ้างผิดบ้าง50%เราได้1,000,000ใช่ไหมครับแต่ถ้าถูก10%ผิดไป90%แล้วครับเดือนนั้นเราได้เงินเท่าไหร่ครับได้เดือนละ200,000 บาทอันนี้ดีมากๆเลยครับโตข้างเดียวยังได้เงินโบนัสทีมอ่อนจ่ายเรา20%วันนี้นะครับเราจะรวมคะแนนทีมงานทั้งหมดที่ใต้สายงานเราครับจะเป็นอัพไลน์โยนมาทีมงานสร้างขึ้นมาอะไรต่างๆก็แล้วแต่ไม่รู้แหละเราจะรวมคะแนนนะครับฝั่งไหนที่มีคะแนนน้อยกว่าเขาจะเรียกฝั่งนั้นว่าทีมอ่อนฝั่งไหนมีคะแนนมากกว่าเขาจะเรียกฝั่งนั้นว่าทีมแข็งโบนัสทีมอ่อน 400,000 PV นะครับคูณให้กับเรา 20% เราก็ได้ 80,000 บาทโอนเข้าบัญชีเราไปเป็นไงครับเดือนละ 80,000 บาทพอใช้ไหมครับผมเชื่อว่าบางคนบอกว่าพอนะครับโบนัสทีมแข็งนะครับโบนัสทีมแข็งเนี่ยเวลาคิดโบนัสทีมแข็งก็จะทำบาลานซ์กับทีมอ่อนพอทำบาลานซ์เสร็จก็เหลือ400,000ใช่ไหมเอา400,000นะครับมาคูณอีก10% 400,000คูณ10%เนี่ยนะครับเราก็ได้40,000บาท80,000บวก40,000ก็เป็น120,000เป็นไงครับเดือนละ120,000บาทเนี่ยประหยัดประหยัดนิดนึงก็น่าจะพอถูกไหมครับทีนี้600,000กับ400,000มันดิฟกันอยู่200,000 200,000ได้ตัดทิ้งไหมครับไม่ได้ตัดทิ้งครับเก็บไว้คำนวณเดือนถัดไปดีมากๆเลยนะครับโบนัสแมทชิ่งนะครับจ่ายเรา150%แต่ลึกลงไปทั้งหมดเนี่ย4 ชั้นชั้นที่1คือชั้นลูกเราครับลูกเราเนี่ยเขาจ่ายให้เรา50%ชั้นหลานเราจ่ายให้เรา40%ชั้นเหลนเราจ่าย30%ส่วนชั้นโหลนเนี่ยจ่าย30%มาดูครับอย่างนี้ครับแมทชิ่งนะครับแล้วลูกเราเนี่ยครับแต่ละคนเนี่ยนะครับลูกเรามี10คนใช่ไหมแต่ละคนมีโบนัสทีมแข็งเกิดขึ้นคนละ10,000บาทบริษัทจ่ายเราเนี่ยครับ50%เราก็ได้5,000บาท5,000คูณ10เราก็ได้เงิน50,000บาทต่อเดือนนะครับต่อมาหลานครับหลานเราเนี่ยครับมีโบนัสทีมแข็งคนละ10,000บาทแต่จำนวน100คนครับเราได้40%เราก็ได้4,000บาท100คนเราก็ได้เงิน400,000บาทต
ต่อมาเป็นชั้นเหรนเราครับเหรนเราเนี่ยครับมี1,000 คน1,000 คนเนี่ยนะครับมีวุฒิทีมแข็งคนละ10,000 บาท10,000 บาทบริษัทจ่ายเราคนละ3,000 บาทเราก็จะได้ทั้งสิ้น3,000,000 บาทต่อมาครับเป็นชั้นโลนครับโลนเนี่ยนะครับมีวุฒิทีมแข็งคนละ10,000 บาทนะครับบริษัทจ่ายเราคนละ3,000แต่จำนวนคนสามแต่จำนวนคนเนี่ย10,000 คนเราก็ได้เงินทั้งสิ้นเนี่ย30,000,000 บาทรวมๆแล้วรายได้รวมทั้งเดือนนะครับ33,450,000 บาทเป็นไงครับผมก็บอกว่าในโลกนี้ไม่มีใครทำอะไรได้100%ครับถูกบ้างผิดบ้าง50%เลยได้เงิน17,000,000แต่ถ้าถูกสัก10%เลยได้เงิน3,000,000โอเคไหมครับเดือนละ3,000,000ผมว่าโอเคมากๆนะครับจริงๆแล้วในโลกใบนี้นะครับมีวิธีการเสียชีวิตอยู่2แบบนะครับ1ก็คือเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ2เสียชีวิตด้วยสุขภาพเสียชีวิตปัญหาสุขภาพวันนี้นะครับเรายังเป็นสาเหตุของรายได้อยู่ไหมเรายังแบกรับภาระครอบครัวลูกเต้าอะไรต่างๆวันหนึ่งนะครับเราจะรู้ไหมครับว่าเหตุการณ์ที่ผมพูดถึง2เหตุการณ์นั้นอะไรจะมาก่อนกันแต่ที่แน่ๆเราคิดว่าเข้ามาแน่ๆอยู่แล้วถ้าวันนี้นะครับวันหนึ่งเราล้มป่วยไปหรือเป็นอะไรไปนะครับครอบครัวเราลำบากไหมครับลำบากแต่วันนี้นะครับเรายังแข็งแรงอยู่ครับแข็งแรงอยู่มีพละกำลังอยู่นะครับเรามาหารายได้เพิ่มอีกทางหนึ่งหลังเลิกงานดีกว่าไหมครับทำดีด้วยควบคู่ไปกับงานประจำเมื่อวันหนึ่งครับเหตุการณ์ที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับสองเหตุการณ์เมื่อกี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นเราเป็นอะไรไปนะครับรายได้ดีแบบยังโอนเข้าบัญชีให้ครอบครัวเราพ่อแม่เราแฟนเรายังได้อยู่อย่างนี้ดีกว่าไหมครับมีพี่คนหนึ่งครับที่อยู่ดีเบิกนะครับท่านเสียชีวิตตอนที่ท่านมีรายได้เดือนละ70,000 บาทปัจจุบันนี้นะครับลูกสาวที่ตอนที่ท่านเสียชีวิตลูกสาวเนี่ยอยู่ม.3และอีกคนหนึ่งอยู่ม.6นะครับโชคดีของท่านที่มาทำธุรกิจดีเบิกหลังเลิกงานนะครับปัจจุบันนี้ลูกสาวของท่านทั้งสองคนเนี่ยคนหนึ่งรุ่นพี่สาวเนี่ยนะครับไปเรียนมหาลัยโดยใช้เงินของดีเบิกนะครับน้องสาวก็เรียนต่อม.6ได้อย่างสบายนะครับอันนี้คือคนพ่อแม่มีวิทัศน์ลูกก็สบายคนข้างหลังก็สบายนะครับและอีกอย่างนึงนะครับงานนี้สามารถหยุดทำงานแล้วมีรายได้ได้ด้วยอันนี้ดีมากๆนะครับเกษียณแล้วก็เป็นมรดกให้ลูกให้หลานได้ด้วยแล้วก็ท่องเที่ยวโลกกว้างกับธุรกิจดีนิเวิร์กเรายังมีทริปท่องเที่ยวโลกกว้างกับดีนิเวิร์กได้ด้วยนะครับไปเที่ยวฮ่องกงมาเลเซียเวียดนามแล้วก็ทริปยุโรปแล้วก็มีคนที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจดีนิเวิร์กนะครับไม่ว่าเป็นคุณพระนันทร์นะครับคุณนัทกรเองเนี่ยครับคุณพ่อเองเป็นนายพลอยู่ลพบุรีเรียนจบปริญญาตรีมา3ใบแล้วก็ปริญญาโทมา1ใบนะครับโชคชนในวงการของเครือข่ายเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับท่านบอกว่าท่านใช้เวลาเรียนนะครับลงทุนต่อปริญญาโทมาเนี่ยหมดค่าใช้จ่ายเยอะมากแต่มาทำงานเนี่ยนะครับรับรายได้ไม่ถึง100,000 บาทขาดทุนกับเงินที่ท่านลงทุนไปมากเพราะว่างานธุรกิจเครือข่ายนี่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้สามารถเปลี่ยนแปลงครอบครัวได้นะก็เลยตัดสินใจมาทำธุรกิจดีนิดเดียวอีกคนหนึ่งครับคุณพระรันทรเชื้อสิริเรียนเนี่ยครับท่านก็เคยทำธุรกิจเครือข่ายมาตัวหนึ่งครับปักหลักอยู่ที่นั่นประมาณสัก6-7 ปีนะครับมาเริ่มต้นกับดีนิดเดียวใช้เวลาเพียง15 วันก็สามารถประสบความสำเร็จมีรายได้หลักแสนได้นะครับเก่งมากเลยครับรูปต่อไปเนี่ยครับไม่ใช่รูปใครครับจะเป็นรูปท่านที่กำลังดูวิดีโอแผ่นนี้อยู่นะครับผมเชื่อว่าถ้าท่านตัดสินใจมาเปลี่ยนแปลงชีวิตกับดีเบกผมว่ารูปต่อไปเป็นท่านแน่นอนยังมีหลากหลายท่านที่ผมยังไม่ได้เอาลงนะครับใครนะครับคนประชากรไทยมี14 ล้านคนรู้จักดีเบกแล้วนะครับ 30,000 คนทำจริงจังเนี่ย300 คนครับมีรายได้หลักแสนกับดีเบกอยู่20 คนผมบอกว่าตอนนี้เป็นชั่วโมงที่เป็นโอกาสที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตธุรกิจเปลี่ยนแปลงชีวิตเรากับธุรกิจดีเวิร์กได้เลยนะครับปีแรกยอดธุรกิจดีเวิร์กนะครับทะลุไปที่71 ล้านปีที่2น้ำท่วมได้110 ล้านไม่ธรรมดานะครับไตรมาสนี้นะครับบริษัทดีเวิร์กเติบโตเป็น3 เท่าของปีที่แล้วนะครับสุดยอดมากๆผมเชื่อว่าปีนี้บริษัทดีเวิร์กตั้งเป้าหมายที่500 ล้านได้แน่นอนนะครับเราจะรวยไปด้วยกันวันนี้ผมมี2 ทางเลือกให้ท่านเลือกครับทางที่1คือท่านไม่ทำก็เสียโอกาสไม่สำเร็จในธุรกิจแน่นอนถ้าท่านทำนะครับทำความฝันบ้านลดเงินเก็บวิถีชีวิตที่ท่านต้องการได้แน่นอนกับธุรกิจอินเวิร์กนะครับวันนี้ท่านจะเริ่มต้นทำธุรกิจยังไงบ้างง่ายๆครับวันนี้สมัครเป็นหุ้นส่วนกับอินเวิร์กนะครับเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ย
เอกสารที่ต้องใช้ก็มีสมุดชี้หน้าแรกบัตรประชาชนแต่เอกสารนะครับ2นะครับซื้อสินค้าทดลองใช้ให้เห็นผล3ครับแนะนําบอกต่อ4ศึกษาเรียนรู้การทําธุรกิจจากคนที่ประสบความสําเร็จแค่นั้นเองเราก็สามารถประสบความสำเร็จได้นะครับจากที่ทําฟังผมพูดเลยนะครับถ้ามีข้อสงสัยตรงไหนไหมครับถ้าไม่มีนะครับวันนี้ที่ฟังเนี่ยสนใจผลิตภัณฑ์สนใจรายได้หรือว่าสนใจทั้งสองอย่างถ้าท่านตอบว่าทั้งสองอย่างนะครับเอกสารที่ต้องใช้ก็มีสมุดชี้หน้าแรกบัตรประชาชนไทยเอกสารนะครับกรอกใบสมัครกับผู้ที่ยื่นแผ่นซีดีให้กับท่านแล้วก็มาเรียนรู้เปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยกันนะครับที่ดีเน็ตเวิร์กครับสวัสดีครับ